นี่ไปด้วยเป็นเด็กที่ชายป่ะน้ำซุปแกงต้มยำแล้วก็เกาเหลาโตสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินตามสบายครับพี่โดสวัสดีครับนี่ครับเรากำลังขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของสองตูนของสองตูนลูกพี่แตนขับเข้ามาในซอยเพชรเกษม41ครับเพื่อนๆซอยเพชรเกษม41ก็คือซอยที่ผมมักจะพูดเสมอว่าร้านข้าวแกงพี่แตนอยู่ในตลาดปากซอยเพชรเกษม41แต่วันนี้น้องตูนลูกพี่แตนแนะนำว่าในซอยเนี้ยมีก๋วยเตี๋ยวจะเรียกว่าเป็นหมายลับนะหมายลับก๋วยเตี๋ยวอร่อยอีกแห่งหนึ่งนี่ครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์นำทางเข้ามาในนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหมายลับที่พี่ตูนลูกพี่แตนแนะนำก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณนะขายดีขายดีอันนี้นี่สุดซอยยังพี่ตูนอันนี้สุดซอยข้างหลังเป็นท่าน้ำอ๋อเป็นท่าน้ำสุดซอยแล้วนี่คือซอยเพชรเกษม41นี่เราจอดรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพากันเดินเข้าไปหมายลับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยยังไงดูท่าทางไม่น่าจะขายดีเลยอ่ะพี่ตูนบอกว่าขายดีดีมากขายดีมากด้วยเหรอขายดีอือเขาเวลาคนจะมาทานก็ต้องเข้าทางนี้หรือมาทางอื่นได้ทางอื่นได้แต่หนูไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนเขาบอกว่ารถเข้าได้อยู่อ๋อแต่ว่าเราถนัดมาทางนี้เนาะแต่ว่ามันต้องเข้าซอยอื่นมีซอยอื่นเข้ามาได้ด้วยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวป้านีป้านีก๋วยเตี๋ยวป้านีเขาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรมั่งขายก๋วยเตี๋ยวโบราณเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูหรือเนื้อหมูค่ะหมูหมูน้ำใสใสใส่กุ้งแห้งอืมแบบโบราณนะสิใช่ค่ะกุ้งแห้งตัวเล็กๆแดงๆอย่างนี้เหรอใช่เออน่าอร่อยน่าอร่อยอ๋อแต่เดินเข้ามาก็ล่มลื่นกันนะซอยนี่ไงคลองนี่คลองอะไรอ่ะคลองภาษีเจริญคลองภาษีเจริญหมายลับหมายลับอุ้ยนี่มีอะไรด้วยต้นตะเคียนต้นตะเคียนสาธุโดสาธุถึงคลองถึงคลองแล้วถึงคลองแล้วโอ้ยน้ำเยอะเนาะน้ำเยอะค่ะน้ำไม่สกปรกเลยนะเหมือนคลองที่เราเคยล่องเรือมาป่ะคุณใช่ไหมเนี่ยเวลาลอยกระทงเขาก็มาลอยกระทงกันอ๋อนี่ชาวบ้านเขาก็เดินก็เป็นทางคนเดินบรรยากาศดีครับเนี่ย คลองกว้างนี่เขาก็มีเรือนักท่องเที่ยวเนาะเวลาเขามาเที่ยวชมคลองภาษีเจริญฮะกว้างขวางดีครับอะไรนะเก็บยอดกระถินไปเขามียอดกระถินด้วยได้ได้ตื่นมียอดกระถินยอดกระถินนี่ครับบรรยากาศเดินก็ลมพัดเย็นสบายเนาะมาบ้านมาร้านพี่แตนก็บ่อยๆไม่เคยมาทางนี้เลยไม่รู้ว่ามีสถานที่น่าเดินเมื่อก่อนมีก๋วยเตี๋ยวเรือขายในเรือคุณขายในเรือเห็นตอนแรกเล่าบอกตอนนี้เรือพังและยกขึ้นบกเรือรั่วเรือรั่วแต่เขายังคงความธรรมชาติไว้อยู่เนาะสองตูนพาทัวร์นะวันนี้ไปไกลไหมไม่ไกลครับที่มีคนยืนอ๋อก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศ
ถนนคนเดินนะเดินเดินริมตลิ่งไม่ร้อนเย็นสบายดีได้กินก๋วยเตี๋ยวโอ้ตรงนี้เขาปลูกต้นไม้ด้วยแล้วเขาทำสวนทำสวนหย่อมทำสวนหน้าบ้านนะมอเตอร์ไซค์ก็มาได้รู้สึกว่าส่วนมากคนก็มามอเตอร์ไซค์กันสวนสวนริมทางงามนะสวยเออนี่คุณชับพูงามงามเนาะชับพูเนาะอยู่ริมน้ำอ่ะก็อุดมสมบูรณ์หลบมอเตอร์ไซค์เหมือนโอ้บรรยากาศดีอ่ะนี่น่าจะถึงแล้วมั้งร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมคลองเรียกว่าหมายลับเลยล่ะถ้ามาต้องมาแบบมามอเตอร์ไซค์ได้ถึงแล้ว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 หมายลับร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราตามมากินนี่ครับสวัสดีครับครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูป้านีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเย็นตาโฟ3035สวัสดีป้านีครับสวัสดีครับตามมาชิมตามมาชิมริมคลองเนาะเรียกว่าตามมาชิมริมคลองก็ได้ย้ายมามีอะไรเนี่ยเอาอะไรกันบ้างเอาอะไรกันบ้างสั่งเลยเดี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวพาไปซื้อน้ำสมุนใช่จดน้ำหมดเราติดจดไม่คุณไม่จดไม่ไหวอ๋อต้องจดเล็กแห้งป้านีบอกว่าอะไรนะถามผมว่าอะไรนะลวกเปล่าเล็กแห้งลวกเปล่าเอ๊ะแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแล้วพี่จะบ่นเอ๊ะสั่งอ๋อนี่มุกสั่งแห้งแล้วทำไมเส้นเปียกใช่ไหมนี่ไงวันหลังเขามาเขาอยู่อืมแม่ค้าเขาดูหนูวันหลังเขามาสั่งมีแห้งรู้โรยใส่ชามไปเลยโรยใส่ชามไปเลยใช่ไหมนี่ไม่รู้จักป้านีซะแล้วไม่รู้จักป้านีคุณตั๊กผมเขียนเอาเล็กแห้งแล้วก็ใหญ่โฟเล็กแห้งใหญ่โฟเดี๋ยวดูสไตล์การทำก๋วยเตี๋ยวของป้านีถูกวันที่หนึ่งเลยแล้วนะเพราะนั้นบอกว่าใครจะมาชิมก็รีบตามรีบมานะเดี๋ยวไม่กี่วันนี้จะถูกวันที่หนึ่งเลิกสองตัวใครไม่ใช่กระทบเลยคนนั้นบอกจะถูกเลยเดี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวชิมอืมไปซื้อน้ำกันดีกว่าน้ำถูกอร่อยด้วยคุณเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เออกินไม่กลับเออแค่แค่หวานนี่ทำใส่ถุงอยู่เฮ้ยทำล้างเสร็จแล้วก็มานี่เดี๋ยวนี้กินไปมีเรือกินไปมีเรือวิ่งให้ดูด้วยปลาไงไปตักอันนี้ของผมไหมน่ะไม่รู้ของใครเล็กแห้งเล็กแห้งนะแบบใส่ทงใส่ตัวใส่อะไรนี่เขามีเรือขายของด้วยนะเรือขายของขายผลไม้นู่นนี่เห็นไหมมีคนโทรถามเส้นทางเลยดังไม่ดังนะถามว่าอยู่ตรงไหนยังไงเห็นไหมมายากแต่ไม่ติดไม่ยากถ้าเดินชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนี่ไม่ยากต้มยำของพี่ใหญ่นี่ก็ทำตามที่จดทำเลยครับเพราะผมว่าเมื่อกี้เขาก็จดให้ผมแล้วแหละเดี๋ยวไปกินเสียงเรือดังกว่ามอเตอร์ไซค์ตามถนนอีกมันนี่อะไรอยู่นะต้มยำเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็จะได้ต้มยำ
นี่ต้มยำนี่ต้มยำเล็กยำต่อเล็กก็มีมาแล้วค่ะมาเลยต้มยำเล็กยำต่อเล็กยำแล้วก็ต่อหลอดปรุงทีละชามทีละชามอย่างนี้เลยเนาะโอ้เล็กยำแล้วมีอะไรมันมียำเล็กยำอะไรเล็กยำแล้วก็เหลาโคค่ะอย่างนี้อร่อยแน่นอนนะทำทีละชามลดมือป้านีรู้ว่าหิวอร่อย น้ำซุปต้มยำแล้วก็เกาเหลาโคเกาเหลาโคเด็กต้มยำเกาเหลาโคมาดูเย็นตาโฟดูเย็นตาโฟนี่ขายเมื่อไหร่ชาม15 บาทเลยนะฮะขายตั้งละ5 บาทขายตั้งประสอ26อ่ะเพราะว่าตอนที่ปณีขาย15 บาทหนูไม่มีตังค์กินไม่มีตังค์กินใช่อยู่ตอนนี้แหละแต่ตังค์ไม่มีทีนี้หนูเป็นเศรษฐีไปแล้วหนูเป็นเศรษฐีไปแล้วใช่ดีแล้วเป็นเศรษฐีขอบคุณค่ะแล้วก็มาได้เห็นบอกว่าเคยอยู่ในเรือไม่ใช่เหรอย่าเรือแขวนอยู่เนี่ยเรือแขวนแล้วใช่ไหมแขวนอยู่นี่เนี่ยคอไว้เท่าเหลาโคไม่ยำนะคะยำโอเคแล้วก็ต้องมีต้มยำเอาของลูกเอาเป็นกลมนะมาเป็นกลมเดี๋ยวจ้างลูกมีเอาของลูกมาเดี๋ยวขอล้างคุณแม่อาจารย์กินเห็นได้ว่าแก้ทางคุณแก่เด็กแล้วแล้วนะครับดูบรรยากาศการรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมคลองพิวโดลุยเละเลยไม่คุยกับใครเลยนี่ครับมาดูกินแห้งกินแห้งเขาเอามาให้แบบนี้เลยเนี่ยคุณหักใส่ถ้วยหน่อยนี่ฮะเดี๋ยวจะกินอย่างนี้เลยไม่ต้องยังไม่ต้องปรุงจะดูรสมือป้านีสิปรุงให้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมยังจะมีต้มยำอีกไอ้ยำบอกว่าให้ลองชิมน้ำซุปก่อนใช่ไหมว่ายังไงไม่ต้องปรุงซุปเล้งชิมเลยอร่อยอ่ะโอ้หือสุดยอดเลยพริกไทยไปแค่น้ำซุปก็หวานแล้วอ่ะแค่น้ำซุปก็หวานหอมแล้วเดี๋ยวขากลับเราค่อยซื้อน้ำแล้วเดินกลับนะได้ได้ที่ผมนั่งหันหลังให้คลองนะฮะบรรยากาศนี่ของหนูเองของหนูเองเคยพาปลาใหญ่มานั่งกินไหมเนี่ยต้องคอยจับไหมวิ่งลงน้ำป้านีจับให้พอแม่กินก็ป้านีจับไว้ก่อนป้านีชอบเด็กผู้ชายโอ้เดี๋ยววิ่งลงคลองชอบเด็กผู้ชายทำไมชอบเด็กผู้ชายเล่อ้วนเกินอะไรไม่สนใจมา3คนชมคนนั่งไม่มีตังค์กินเลยโอ้แล้วด้วยเป็นเด็กผู้ชายป่ะหนูก็เป็นเด็กผู้ชายนะป้านีบอกว่าไม่มีตังค์ก็เดินมาบอกเลยเนาะไม่มีตังค์ใช่พี่ตูนบอกว่ากินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชาม15 บาทแต่สมัยนั้นไม่มีตังกินแต่เดี๋ยวนี้นี่เป็นเศรษฐีไปแล้วใหญ่โคกับใหญ่ยำใหญ่โคกับใหญ่ยำชิมกันนะหมดแล้วชิมหมดแล้วหมดแล้วเอาบะหมี่ต้มยำเพิ่มค่ะเดี๋ยวชิมตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงนะชิมรสมือป้านีก่อนปรุงมาแบบกลมกล่อมแล้ว
ไม่ปรุงก็ได้นะถ้าไม่ชอบรสจัดรสมือป้านีนี่ลงตัวอยู่แล้วแต่ผมมันนิสัยไม่ดีต้องใส่น้ำส้มเพิ่มหน่อยคุณขอพริกน้ำส้มหน่อยใหญ่ยำค่ะไทยลงไปอืมใหญ่ยำมาละนี่เดี๋ยวผมจะกินใหญ่ยำอีกทีนึงผมไม่ได้ใส่ให้ขอน้ำส้มสักช้อนพริกตองน้ำส้มแบบมีเขามีแบบเดียวเหรอมี2แบบเอาแบบนู้นเอาแบบนู้นเอาแบบมีเม็ดเอาแบบเป็นเม็ดเอาเม็ดพริกหน่อยดิไม่ไงนี่ครับชิมแม่แกงต้มปลากระพงสองคนนี้กินข้าวมาคนละสองชามเลยนะเอาละเอาละไปเรียกตานี่ชามกำลังพอดีนะ35บาทเฮ้ยโอ้ยมาดังครับหาตากูเกือบหมดเนี่ยไอ้17บาทรู้ว่าพี่จะมาเสร็จฉันก็เลยกินก่อนมันแห้งใช่ไหมแล้วต้มยำมาก็เดี๋ยวพี่เขาก็เล่าเลยเขากินเนื้อถือว่าทำกำลังดีเหมาะที่แบบเวลาคนมากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่กินชามเดียวหรอกจะกินสองชามแป้งชามน้ำชามก็ไม่มียำกินตุกภาพผมคือแบบนี่เดี๋ยวแค่กระดูกนะเกาเหลาโฟใช่ไหมคะค่ะแล้วมาร้อนๆอ่ะแค่กระดูกน้ำตุกแบบเชิงเชิงก็แบบเปิดแอร์เย็นๆเปิดแอร์เย็นๆไปให้ร้อนเลยสั่งป้านีเปิดแอร์เนี่ยเปิดแอร์แล้วเนี่ยลมพัดมาแล้วจะลมพัดใจไม่นานป้านีลูกค้าบอกเปิดแอร์เย็นๆนี่บะหมี่ก็นี่เกาเหลาไงเกาเหลาโฟอันนี้ปลาหม่าต้มยำจอดเฮ้ยจอดไปไหนเลยวะเมื่อวานเนี่ยออกมาเลยรสชาติดั้งเดิมสุดยอดเอาเหลาโฟสมัยเด็กๆก็รสนี้ใช่ไหมพี่ตูนรสนี้เนาะนี่กับตัวเมียดีกว่าตายแล้วมึงว้าวจริงเลยเหลาโฟแล้วก็เล็กแห้งร้อนจริงๆเลยวะสุดยอดตัวน้ำตุ๊บเล่นกันไหมเกาเหลาโฟครับกินอะไรบริการตัวเองนะเฮียไหนอ่ะมีอะไรกินบริการตัวเองน้ำสีของพี่เอาอะไรนะหนูลืมนะเนี่ยเส้นเล็กแห้งพิเศษน้ำตาลน้อยโอ้โหจำได้เก่งว่ะแฟนจำไม่ได้ไงเกาเหลาโฟอันนี้เขาอารมณ์ดีด้วยทำแต่ขนาดทำยุ่งๆนะหนูเล่นแบบพี่ขอโทษเธอทะเลาะกับลูกค้ามั้งลูกก็เปล่าทะเลาะเล่นอย่าปวดนะจ๊ะเรื่องทะเลาะกับลูกค้าไปเรื่อยแล้วเสร็จแล้วก็ลืมว่าทำอะไรทำกะเหลาโฟเรื่อยกะเหลาโฟแล้วก็เล็กแห้งกะเหลาค่ะกะเหลาโฟสั่งอะไรลูกค้าบะหมี่ต้มยำแล้วก็อะไรนะคะบะหมี่ต้มยำแล้วต่อบะหมี่กันลวกก๋วยเตี๋ยวไปเอ้ยแย่ลูกค้าไปแย่คนเดินไปผ่านไปมาลืมแล้วก็ลืมไม่เป็นโรคได้ถึงเศร้าอยู่เป็น 3-4 เดือนเหมือนคนบ้าแล้วไม่พูดถึงคนแล้วนี่การขายเฟซเหรอเด็กกินลืมไหมฮะเด็กลืมไหมพอมากนี่แม่ทำอะไรมาดูใหญ่ยำผมกินแบบโบราณนะกินเส้นเล็กกินเส้นใหญ่สมัยเด็กๆเนี่ยกินเส้นใหญ่คุณน้ำส้มพร้อมเม็ดพริก2ช้อนกินแบบนี้มันต้องมีพริกเป็นเม็ดๆพี่ตูนอิ่มแล้วเหรอมีกินข้าวมาแล้วนี่ครับอะไรนี่ของใครอ่ะ
กระดานไงอ้าวเหรอใช่ใช่ใช่ผมไม่ทำเดี๋ยวผมกินข้าวมาแล้วอืมเนี่ยงั้นอันนี้ก่อนกลายเป็นวันนี้เดี๋ยวกินสามชามเมื่อยายกินสิบเอ็ดโมงครึ่งนี่นะแม่ยายมีจานที่ไหนป่ะมีแดงคนเยอะบนเหนื่อยคนลูกค้าตามมาเยอะบนเหนื่อยนั่นไงลูกค้าประจำเขาบอกเย็นตะโกอร่อยต้มยำป้าจ๋าตับป่ะแค่นี้อันเดียวพอกินเลยเอาไปรีบไปเบือกซะนะเฮ้ยดูเผื่อมีกินไปจะสำลักก๋วยเตี๋ยวอะมุกมุกปานีมีอยู่ด้วยวันนี้ซื้ออะไรมาเลี้ยงปลาเอ้ยกูกินบ้างเลยกินก่อนยังไม่ได้กินเดี๋ยวเสือบ้านทวดนะคะอร่อยไหมคะเริ่มคุณเสียชื่อคนพามานะทำไมล่ะล้มใส่ไส้อะไรนี่ไรไม่ไม่ค่อยอร่อยหรอกสามชามมั้งเนี่ยกลัวไงกลัวดังฝ่าเดี๋ยวใครมาร้านที่แตนไม่แวะแล้วเดินเลยมากินก๋วยเตี๋ยวแกเขาขายสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นหนูขายสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ขายแค่3วันเพื่อนเพื่อนย้ำนะร้านนี้ขายแค่3วันนะสุกเสาร์อาทิตย์ก็เลิกขายไหมถ้าตรงกับสุกเสาร์ที่น่ะขายถ้าไม่ตรงก็ไม่ได้ขายก็คือขายสุกเสาร์ก็คือขายสุกเสาร์อาทิตย์นั่นแหละใช่ใช่อย่างวันแม่เนี่ยวันแม่เนี่ยตรงสุกเด็กก้าวเลยเขาจับมาตัดเขาไม่เนี่ยเขาไม่กินเสียวมาให้ถูกแมวเส้นเล็กนะเสียไอ้เขาอ่ะเส้นเล็กก็ถูกแล้วถ้าอยู่กระโปงต้องใส่พริกอย่างนี้มีพริกนี่หน่อยต้มยำอ๋อต้มยำอ่ะเติมน้ำได้ไรแต่ว่าก็มีแซ่บเขามีกากหมูด้วยเนาะใช่ไหมเมื่อกี้กินโดนกากหมูอ่ะกระเทียมเคี่ยวเขามีกากหมูแกะบนทุกคอเลยนะนี่แต่ว่าใช้น้ำมันหมูต้องไปบวชแล้วนะใช้น้ำมันหมูก็เลยอร่อยเลือดฟักทองอันไหนเลือดเส้นใหญ่สองครั้งแล้วอันนี้แปลกกันชาวบ้านเขาไม่ต้องเป็นฟักทองแล้วใช่ครับเมื่อกี้เจอมันกับหนมกล้วยไปแล้วอันนี้ถือว่าแปลกต้มยำแล้วทีเห็นไหมเปลี่ยนไหมล่ะกินในครึ่งกินในครึ่งนึงนะเปิดได้กี่โมงครับป้านี่อ๋อ7 โมงค่ะ7 โมงขายหมดกี่โมงโต๊ะหินอ๋อได้ได้เนี่ยโต๊ะหินทำเลยแล้วทำให้ใครอ่ะทำให้ใครทำให้คนได้บอกโอ้ได้ต้มยำ4ปิดกี่โมงก็ปิดประมาณกี่โมงถ้าหมดไวก็ปิดไวจ๋ามาแล้วเอาไปนั่งซื้อมาให้จ๋ามาแทนพูดง่ายๆหมดก็ปิดก็มาก่อนเพื่อนแต่ว่าน้ำอร่อยแล้วนะ7 โมงเพราะป้านีจะไปตลาดตั้งแต่2 โมงใช่ไหมไม่รู้เหมือนแล้วตักน้ำซุปอาส้มจะไปคืออย่านึกว่ามาแต่เช้าหรือน้ำซุปไม่อร่อยไม่ใช่น้ำซุปเคี่ยวตั้งแต่ยำ4 ถุงตั้งแต่ตีหนึ่งถึงสองขายำ2 ถุงเต๋อไปครับยำ4สั่งแก๊ปได้ไหมเนี่ยขาวยำ2จะเหลือแค่จะมาไม่ถึงมาไม่ถึงช่างดีเหลือเกินแก๊ปมาไม่ถึงเดี๋ยวแก๊ปตกคลองท่านตักเรือมาน่าจะได้ร่มมันไม่มาสายเดี๋ยวต้องบอกให้แก๊ปบริษัทแก๊ปบริษัทอะไรมีทางเรือหน่อยนะกินข้าวมาก่อนไปกินข้าวมาเสียเจ้านี้แม่อร่อยแล้วยังมีถุงคะเธอสี่ขาดแน่นอนปุ๊บขวาเรือฝ่ายโน้นหลังขึ้นฟ้าเธอเอาถุงออกตรงนั้นจริงนะเทใส่กระป๋องชอบสั่งเกาเหลาเย็นตะโฟไปว่าผักบุ้งกรอบมากเลยผักบุ้งอร่อยกรอบสดหรือว่าหยิบจากคลองมาเลยหยิบจากคลองมาสับเลยผักบุ้งหรือว่าจากกระเบื้อพุกมันให้มันอบน้ำแกงไม่งั้นมันจะแข็งป้านีบอกต้องเอาสากพุกให้มันแบบมันนั่นไงต้องเอาสากด้วยเนาะอย่างอื่นก็ทุบไม่ได้ยำ4ต้องสากเลยค่ะ
มันแอปแข็งเลยเวลากินเมนาโฟกินไม่เข้าไม่หมดเลยยกเงินแล้วกันยกเงินไม่ได้เลยน้ำที่ถุงหกมีเต็มเป็นกระเบื้องนะกูตักเตรียมมาทำแกงเส้นแบบอีสานจะได้กินนะป่ะเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวกันคนละสองชามสามชามเลยโดนแดดละลายนะคะตอนนี้ลูกค้าเต็มเต็มทุกตัวจานชามเรียกว่าชามเกลื่อนโต๊ะเลยครับคนละคือโดกี่ชาม2ชามผู้ตัก2บอกเย็นตาโฟอร่อยใช่ไหม2ท่านนี้ข้าวมาแล้ว2มานี่อีกคนละ2ผมเนี่ยฮะ3รวมเล้งด้วยก็อร่อยมากอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวโบราณร้านป้านีมันมีอะไรจะเหนื่อยพยายามจุดตั้งเลยจ้ะจะได้สละโต๊ะเพราะรู้สึกว่าโต๊ะจะเต็มทั้งร้านแล้วพิเศษ3เดี๋ยวกี่ถุงครับสามก็105 บาทธรรมดาอันนี้ธรรมดาน้ำซุปไม่เกี่ยวน้ำซุปมี2นี่ธรรมดาใช่ไหมใช่ธรรมดาอ๋อถ้าชามนี้พิเศษบวกถูก38สีฟ้า180สีฟ้าแล้วสีฟ้า3หมดจ้ะแล้วก็มีอะไรอีกมั้ยคะน้ำ4น้ำอีก40 บาทเยอะเท่าไหร่คะ4เยอะอีก20ค่ะอันนี้คะ345จ้ะโอ้โหไม่แพงเลยมากี่คน1 2 3 4 5มา5คนกินกันคนละไม่ถึง100บาทดีมากลมพัดเย็นสบายนะครูตั๊กพี่โดบอกว่าเปิดแอร์งั้นก็คลิปนี้ต้องขอบคุณพี่ตูน2ตูนเนาะที่พามากินของอร่อยเนี่ยแล้วก็ได้อันนี้ก็จะเรียกว่าหมายลับก็ได้เพราะว่าอยู่ริมคลองเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็ยังพี่ตูนบอกว่าเขาขายดีนะก็ยังนึกว่าเอ๊ะแล้วเดินเข้ามาแบบนี้ใครจะรู้จักแต่นี่ไงคนเต็มร้านเลยอ่ะดีไม่ดีคนเต็มร้านเลยกี่โมงเขาปิดนะที่นี่น่าจะถ้าเกิดบ่ายๆเนาะถ้าใครจะมาช่วงเช้าแล้วกันเนาะเอองั้นก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆครับพี่โรปิดคลิปครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดให้พี่โรพาร์เนอร์หน่อยนะครับเจอกันไปครับขอบคุณครับขอบคุณ2คนที่พามาด้วยไปเดี๋ยวไปหวัดดีป้านีหน่อยนี่กำลังขายยุ่งเลยอร่อยมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาใหม่วันหลังมากินอีกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะย้ำวันอื่นไม่ขายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย เดินต่อ